สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่3กร,รกฎาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กร,รกฎาคม2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้ พะน้ท่านนายอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกุลมินสก์ในโอกาสบรรเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเบลารุสข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกลา้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา9นาฬิกาส4นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพัตนราชส <sh> ุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณสาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเอกนัทอินทรจเจริญปลัดกระทรวงกลาโหมนำนายทหารชั้นผู้ใหญ่สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะกรรมการสมาคมภริยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจําปี2562เพื่อบํารุงสภากาชาติไทย นางจิราพันธ์เบญยาสีนายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาชิกแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยในงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนำคณะกรรมการจัดงานออกร้านกองทัพบ,บกในงานกาชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภา,ากาชาติไทย รองศาสต,ตราจารย์กฤิติกาคงสมพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบกในงานกาชาติประจำปี2562เพื่อบํารุงสภากาชาติไทย นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมและคณะกรรมการร้านมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านและจำหน่ายสลากกาชาติประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนางสายสมวงศาสุรักษ์ประธานมูลนิธิ ร่วมน้ำใจต้านภัยเอสนำนายเสรีชินบารมีและคณะแมคกาเลนแบงกอกและแมคกาเลนคลับไทยแลนด์เฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพพหลราสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดลำพูน เวลา9ก้านาฬิกาหสมนาทีสมเด็จพระนิธิาธทีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารใจพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโรกาสใหคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูละองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสตาฟฟานเฮสเทิร์มเอกรราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสวีเดนประจำประเทศไทยและนางคารินเฮสเทิร์มภริยาเฝ้าถูละองพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขจินทร์รองประธานมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์นำคณะผู้บริหารมูลนิธิและนักศึกษาหลักสูตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8เฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหน้ากากอนามัยเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาลสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วลา14นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศาลาดุสิตด,ดุสิตด,ดาลัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชรโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ พลเรือเอกชาญชัยเจริญสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทยนำพระมหาขวัญชัยอักคชยโยจะาอาวาสวัดคีรีวงศ์วัดน้ำตกตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัย ในขันประจบเหมาะผู้บริการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำพลเอกสุกิจขมสุธรประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมานาคมแห่งชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุศร์ร้อยห้าสิปีในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีนศรีราชาสภากาชาติไทย นางนงนวลจิรเศสิรินายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจําหน่ายสินค้าของสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์พัชรีสวนแก้วรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะผู้บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและคณะกรรมการสมาคมสิทธิเก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูประถมสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2562และสมาคมสิทธิเก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูประถมทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายเอเดลลนไลนําำกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทปูนเีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนสร้างโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรีย์50ปีบ้านห้วยกระแสนตำบลป่าก,ก่ออำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายกรอบรูปมังกรทองและหน้ากากผ้าเพื่อส่งใช้และพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าถูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2563 รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงอรพานมาตังคสมบัติประธานบุลณิธิเพื่อการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการบุลณิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินไตรได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโบลิ่งการกุศลจึงถว่ยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย พลเอกเนเรนสิริภูบาลผู้ช่วยารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนำผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมกล้าวน้อมกระหม่อ,อมถวายนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์โรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศประกอบด้วยเตียงกายภาพบำบัดผู้ป่วยเตียงผู้ป่วยโรคไตรถเข็นผู้ป่วยอเนกประสงค์เครื่องช่วยพยุงผู้ป่วยฝึกเดินและเครื่องยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยเวลา14.45นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรกาศให้นายไพศาลล้อมทองผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่ได้รับคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วยในปี2561และในปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในโอกาสนี้คณะกรรมการคัดเลือกร่วมข้อเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย สมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระบรมการให้นายกรัฐมนตรีและคณะเฝ้าถวายเทียนพรรษาและเครื่องสักการะนในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2563 วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสเสด็จลงนพระวิหารพระราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครประธานพระโวโรากาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนางนราพรพนจันโอชาภริยาพร้อมด้วยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเทวันลิปตาพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและนายดิษฐัตโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายทีนพรรษาและเครื่องสักการะในเทศกาลเข้าพรรษาประจําปี2563โดยในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันที่6กรกฎาคม2563โอกาสนี้ได้ประทานพรแก่นายกรัฐมนตรีและภริยารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้มีสุขภาพแข็งแรงและประทานกำลังใจให้แก่รัฐบาลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยทั้งนี้เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษาคือนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ไปสิ้นสุดในวันขึ้น15บ้าข้ามเดือน11หรือวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์และสามเณรไปฟังพระธรรมเทศนาและรักษาศีลซึ่งบางคนตั้งใจกดเว้นอบายมุขต่าง เช่นงดเสพสุราตลอดพรรษาการจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะเดินทางไปยังวัดบรวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเพื่อถวายเทียนพรรษาและเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2563แด่สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศวิหาร องคมนตรีเชิญถุงยังชีพพระราชทา,านไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุว่าอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองวันที่29มิถุนายน2563ซึ่งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจนํานวนมากโดยในวันนี้ณนะหอประชุมเทศบาลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง เวลา9ก้านาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระรกรุณาโปรดรกล้าปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติติธาอํานาจองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปรรชถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นรวมจํานวนสองพันถุงไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกาภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายและอำเภอปลวกแดงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกาลังใจ สำหรับจังหวัดระยองแบ่งการปกครองออกเป็น8อำเภอ58ตำบล388หมู่บ้านรับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศตา่ำแผ่ปกคลุมเมื่อวันที่29มิถุนายน2563โดยเกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่างๆโดยบ้านเรือนทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของราษฎรในพื้นที่3อำเภอ17ตำบล79หมู่บ้าน ได้รับความเสียหายร,ารัศดรเดือดร้อน2,000ครัวเรือนโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวกับราษฎรอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระยองจำนวน5ครอบครัว และเพื่อนที่ยังเผอบ้านค่ายจำนวน5ครอบครัวซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนจิตอาสาพระราชทานได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบราชการเป็นการเร่งด่วนแล้ว จิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษร,ร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพนรรษา28กรกฎาคม2563 วันนี้ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดเจียงอีส,งสีมงคลวรารามอำเภอเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนายวัฒนาพุทธ,ธิชาติผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสากำจัดแหล่งพ่อพันยุงลายในสถานศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28รกรกฎาคม2563 จัดโดยสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดศรีสะเกดเทศบาลเมืองศรีสะเกดโรงพยาบาลศรีสะเกดและสำนักง,งานสาธารณาสุขอำเภอเมืองศรีสะเกดพรวมแก้ไขปัญหาและลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูอาจารย์นักเรียนและจิตอาสาพระราชทานร่วมดรนรงค์ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ข้อมูลในปี2563ณวันที่30มิถุนายน2563พบผู้ป่วยแข้เลือดออกสูงถึง381รายที่สำคัญมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกเดือนส่วนใหญ่อายุระหว่าง5ถึง24ปีและจากการสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำพบว่ามีลูกน้ำยุงลายค่อนข้างสูงในแทบทุกพื้นที่ตามทั้งสถานศึกษาวัดวาอารามตลอดจนในงานราชการต่างๆและสถานที่สาธารณะ ประกอบกับช่วงนี้เป็นฤดูฝนสภาพภูมิอากาศเอื้อต่อการขยายพันธุ์ของยุงลายหากภาชนะหรือเศษวสัสดุเหลือใช้มีน้ำขังจำนวนมากถือเป็นที่เพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายได้เป็นอย่างดีถ้าไม่มีการป้องกันอย่างจริงจังจะทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคก,ก็มีมากขึ้นดังนั้นจึงควรจัดการเก็บขยะเหลือใช้เติมทรายเอเบตและจัดเก็บสถานที่ให้โล่งสะอาดเพื่อไม่ให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลายต่อไป สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาพุ่มในการสภากาชาติไทยขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบอาหารพระราชทานแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สมเด็จพระกนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้มีในการสภากาชาติไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้มุ่ใการสภากาชาติไทยขึ้น น่ารลกลางจังหวัดนครราชสีมาอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สำหรับวันนี้แจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนน่าสลกลางจังหวัดนครราชสีมาจำนวน500ชุด ลงพื้นที่มอบอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลน,นครนครราชสีมาจำนวน900ชุดอําเภอเมืองนครราชสีมาจำนวน200ชุดอําเภอคงจำนวน200ชุดและอํอาเภอวังน้ำเขียวจำนวน200ชุดยังความปรับปื่มและสำนึกในพระมหากรุณาทีุ่นเป็นล้นพ้น สถาบันวิจัยจุลาพรจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระพรในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตัวรขัติยราชนารีในในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563วันนี้ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุลาภรณ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพลเอกชาญบุญประเสริฐผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุลาภรพร้อมด้วยคณะกรรมการบูรณาิธ จุลาภรคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุลาภรร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตยราชนารีเนื่องในโอกาสบันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยโดยรวมอาทิ งานวิจัยวิชาการงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธ,ธารณสุขงานพัฒนาและผลิตบุคลากรระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งควบคู่กับงานศึกษาวิจัยนอกจากนี้ยังมีการจัดในทัศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ทรงได้รับการถวายรางวัลบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งพุทธศักราช2563 ภายใต้กฎปัดกรุงปรารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งจากสาพัน์มะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในเทศกาลที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านทัศนศิลป์จากการที่ทรงสําเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุสฎีบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากรในเทศกาลพระการณียกที่ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนและประเทศชาติ โดยตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลในงานภาครัฐภาคเอก,กชนนำาจก,กันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2563อาทิผู้แทนพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีและภร,ริยากระทรวงการต่างประเทศกองบัญชาการตำรวจนครบาลสำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาราชวุทยาลัยจุลาภรณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินคณะข้าราชการกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์กองพลที่1รักษาพระองค์กรมป่าไม้สำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันึ่งมาจากพระราชดำริกอปร,รอบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดและชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีราศาักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ